วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ไลฟ์คริสโชว์มาโอ้โหคนเข้ามาเยอะมากเลยนะครับถือว่าผมเป็นน้องใหม่นะฮะขออนุญาตแนะนำตัวคุณผู้ชมนะครับผมสองชงฮีโก้เจริญกิจนะครับเอาล่ะนะครับผมต้องบอกว่านะครับไลฟ์ไลฟ์คริสโชว์ของเรานะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับน้องใหม่ที่มีเกมให้เล่นกันตลอดเลยนะครับแล้วก็เกมของเราเนี่ยไม่ยากด้วยเรามีของรางวัลให้ด้วยอย่างเกมของเราในวันนี้เนี่ยครับเป็นแบบถามตอบใช่ไหมและต้องบอกก่อนและย้ำก่อนเลยว่าเกมถามตอบของเราเนี่ยครับไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้สนุกสนานด้วยนะครับ ตื่นเต้นยังไงอ่ะนี่ตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอคุณผู้ชมนะครับรับทายกันได้นะครับผม2ชองฮีนะครับโอ้โหมีเด้งๆขึ้นมาเยอะมากโอ้โห800คนแล้วนะครับนี่ถึงทำให้สมัยก่อนที่เราเล่น MSN อ่ะที่เราเล่นเพิร์ดอ่ะเล่นอะไร ICQ โอ้โหเกิดไม่ทันกันแน่เด็กรุ่นใหม่นี้นะครับทักทายเข้ามาได้เดลิค่าพี่2ครับ22ครับผมเนี่ยเรียกหลายคนก็อันนี้อาจารย์หมีลุงหมีอะไรเงี้ยมีหลายชื่ออาจารย์2อ่ะได้หมดเลยนะนักเรียนนะฮะช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์ปิดภาคดูร้อนแล้วน้องๆหลายคนไม่ต้องไปเรียนหนังสือเนาะไม่ต้องเปิดตื่นเช้าโอ้ไปโรงเรียนอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์นะอีกหนึ่งอย่างที่เราช่วงนี้เราจีบกันเนี่ยแล้วก็จะตัวเองไปกินข้าวป่ะตัวเองไปดูหนังกันว่านะฮะเดี๋ยวไปดูหนังกันต้องไปดูที่นี่ครับผมเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์นะเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์มีหนังเข้าใหม่เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังต่างประเทศหนังไทยมีให้เลือกดูเยอะมากตอนนี้เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมมาแนะนำหนึ่งเรื่องกันก่อนนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่เข้าฉายไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเมื่อวานนี้แต่สำหรับใครยังไม่ดูเนี่ยน่าดูมากชื่อเรื่อง The Kid Who Would Be King นะครับหนุ่มน้อยสู่จอมราชานั่นเองนะฮะเรื่องย่อมาว่าเจ้าหนุ่มน้อยเขาชื่ออเล็กซ์นะฮะอเล็กซ์เนี่ยเป็นเด็กที่รู้สึกว่าไม่รู้จะเกิดมาทำไมบนโลกใบนี้วะนะฮะโดนเพื่อนแกล้งบางเรื่องก็โดนเพื่อนแกล้งนะครับโดนใช้ไปซื้อโอเลียงเฮ้ยอเล็กซ์เลี้ยงถุงนั่นเด็กอย่างเงี้ยไม่รู้ในเรื่องมีโอเลียงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจขนาดไหนไปชมเลยครับOkay. Tom. Here. Thanks, Mom. A land is only as good as its leaders. Somebody help me! Hey, leave him alone. A true king is brave and noble. Don't be a hero. I'm the king around here. You have more battles yet to fight. But fast as you can go, we've got you now! You must choose what you stand for. Berens, he's got to see what I found. There's something written on the guard. Put it into Google Translate. It means Sword of Arthur. What if you're the only person who could have pulled that sword out? What if it's Excalibur? Ah, finally. Follow me. I am Merlin. I thought Merlin was supposed to be an old man. An ingenious disguise, don't you think? In 4 days, the dark sorcerer Morgana will take over the world. Awaken my warriors. And I'm supposed to stop her? That's ridiculous. There's your sword back, and good luck with everything. Magical families. Mom, don't freak out, okay? Who will join us? This is the best and the worst thing that's ever happened. All hail the once and future king. Please don't. It's embarrassing. Where did you learn how to drive? Mario Kart. น่าดูมากเลยครับนี่คือ The Kid Who Would Be King นะฮะหนุ่มน้อยสู่จอมราชันนะครับมานี่คือเหมือนไล่มนนะครับแต่เหมือนเรียกแขกอยู่แถวพัทยาไงไม่รู้นะครับผม
นะเอาไปดูกันได้นะครับฉายแล้วนะฮะ21มีนาคมเมื่อวานนี้เองนะที่ผ่านมานะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเวลาที่เราไปดูหนังต้องมีอะไรนักเรียนตอบอาจารย์ตอบอาจารย์ว่าต้องมีอะไรมีป๊อปคอร์นยาป๊อปคอร์นจากเมเจอร์ซีรีส์เพจอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือรสชาติใหม่ล่าสุดนะครับผมจัดมาเลยนะฮะนี่คือเดี๋ยวกินให้ดูอ่ะฟูดทอดเรดเดวิลชิลลี่ป๊อปคอร์นเองหรือว่าชื่อภาษาไทยเดี๋ยวเต็มปากรสซอสพริกสีราชาอร่อยมากเลยนะนักเรียนอร่อยมากเลยอ่ะกินป๊อปคอร์นเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเดินกระหนุ่มกระหนิ่งกันไปดูหนังสดชื่นเนาะเอาละนะครับมาเดี๋ยวให้อาจารย์เคี้ยวก่อนเกลือแป๊บนึงเป็นการจัดการที่สบายมากเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้มีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องมาแนะนำมันด้วยนะครับผมช่วงนี้2เรื่องนะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Dumbo นั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้นะเป็นภาพยนตร์นะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของละครสัตว์นั่นเองนะมีคณะละครสัตว์แล้วก็กับเจ้าช้าง1ตัวนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับWelcome, baby Dumbo. We're all family here, no matter how small. You have something very rare. You have wonder.What's happening? Where are they taking her? Take Dumbo back inside. But she's his mom. Do something. She needs us. Look at me. We're gonna bring your mama home.He doesn't look like magic to me. You children need you to believe in them. You can do it, Dumbo. Show them.โอ้โหกลับมาหาน่ารักมากเลยนะครับกับดัมโบ้นะครับช้างจริงๆแล้วช้างนี่ก็เป็นสัตว์ที่ประจำชาติเราด้วยนะครับใครที่อยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไปได้เลยนะครับที่โรงภาพยนตร์ของ Major Cineplex นั่นเองแหละนะครับเอาล่ะกลับมาของเรานะฮะเรื่องของเกมสนุกๆวันนี้เกมของเรานะครับมีชื่อว่านะครับตารางตาลายเย้หลายคนบ่นอยู่โอ้ไม่ได้จะเข้าเกมทันทีอะพี่เมื่อไหร่เนี่ยหนูรอตั้งนานแล้วเนี่ยจัดให้เลยเกมนี้ครับตารางตาลายเดี๋ยวบอกหน่อยว่านะครับคุณต้องมีสายตาที่ค่อนข้างจะคมชัดมือต้องไวนะครับผมตาต้องไวไปด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ยากนะง่ายๆสนุกสนานกันได้เลยล่ะนะครับผมใครอยากรู้ว่าเล่นยังไงนั้นเดี๋ยวผมให้ไปดูกติกาก่อนว่าเอ้ยวิธีการนี้เขาเล่นยังไงครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังนักเรียนอ่ะพร้อมแล้วไปชมกติกากันเลยครับผู้เล่นจะต้องตามหาคำใบ้ในตารางและสังเกตว่ามีคำใบ้ไหนที่คล้ายกันมากที่สุดทั้งหมด5ข้อในแต่ละข้อเราจะมีเวลาให้ดูคำใบ้เพียง15วินาทีจากนั้นกดเลือกคำตอบ1ใน3ข้อว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดหากผู้เล่นสามารถตอบถูกได้ทั้งหมดก็รับเงินรางวัลในรอบนี้ไปแบ่งกันได้เลยนี่เป็นไงไม่ยากจริงนะขอให้คุณตาคุณพร้อมก่อนมือคุณต้องไวนั่นเองนะฮะน้องๆทุกคนนะครับโอ้ยไม่ยากสนุกสนานนะฮะ
เดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวมาดูซิว่านะครับของวันเราเป็นอะไรกันนะฮะแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันสักครู่หนึ่งครับเตรียมพบกับ Lifeline Interactive Game Show แอปพลิเคชันใหม่ที่จะเสิร์ฟความสนุกส่งให้คุณบนหน้าจอมือถือเล่นง่ายได้เงินเพลินทุกวันรอดาวน์โหลดเร็วๆนี้เห็นไหมแป๊บเดียวกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวทัวร์กิจการให้1รอบนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีคำใบ้ให้นะตามตารางมีทั้งหมด9คำใบ้นะจะมีทั้งหมด9ช่องนะครับในตารางนี้นะครับจะมีคำใบ้ที่เราหลอกมา3คำใบ้นะครับและคำใบ้จริงคือ6คำใบ้เล็งกันให้ดีภายใน15วินาทีนะครับแล้วเกิดคุณรู้สึกว่าคุณรู้แล้วว่านะครับคำใบ้นี้หมายถึงอะไรที่เราถามก็ตอบมาได้เลยอย่าพิมพ์ตอบมานะถ้าพิมพ์ตอบมาเนี่ยไม่ได้คะแนนนะเด๋อเลยนะครับเดี๋ยวจะเถียงหนูพิมพ์มาแล้วหนูถูกทำไมหนูไม่ได้ล่ะพี่อ้าวไม่ได้เดี๋ยวจะมีนะครับเด้งขึ้นมาให้ปั้งเป็นช้อยให้น้องๆได้เลือกให้คุณผู้ชมได้เลือกกันด้วยนะครับแค่นี้เองสนุกสนานมากๆเลยล่ะนะครับผมและสำหรับเงินรางวัลของเราในวันนี้ก็คือ5ล้านบาทอ้าย 5,000 บาทครับผมบอกเลยนะฮะเวลานี้ปิดบริษัทเถอะนะครับนะฮะทำรอบเดียวแล้ว 5,000 บาทนะครับมานะครับมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมของเราเลยกับเกมตาร่างตาลายนะครับคำใบ้มาเลยครับคำใบ้มาครับมนุษย์หิมะป๊อปคอร์นกวางมูสปราสาทน้ำแข็งแอปเปิลเจ้าหญิงเวทมนต์ฮะ